แม่เรามีอะไรแปลกๆแล้วอ่ะในตู้ไอติมอ่ะแปลกแล้วหรอแปลกอีกแล้วแม่เอาอะไรมาลงอีกแล้วไม่ใช่มีของแปลกเรื่อยเลยเจ้านี้ติมมีอะไรแปลกๆเรื่อยเลยเนาะอะไรอ่ะเฮ้ยมาติมจะอาบมาติมโคนนะช่วยให้เพื่อนๆดูหน่อยอุ้ยน่ากินมากเดี๋ยวเราไปแกะไอติมรีวิวกันแม่เฮ้ยไอติมอะไรกันเนี่ยอร่อยเปล่าไอติมสีสันน่ากินมากเปิดยังไงนี่เปิดตรงนี้อ๋อต้องแกะก่อนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะน่ากินไหมเทมเทมอุ้ยมันเหนียวนะแม่เฮ้ยให้ลุ้นเอาเลยอ่ะอุ้ยแม่จ้ะเอ้ยมือไม้อ่อนเลยเห็นของน่ากินแล้วมือไม้อ่อนเฮ้ยมี3รสมี3รสตามในรูปเลยสีชมพูตามในรูปนะสีฟ้าแล้วก็ช็อกโกแลตมาชิมกันทุกรสเลยแม่เรามาเริ่มแกะสีเขียวดูกันเลยแม่รสอะไรเนี่ยสีเขียวไม่รู้อ่ะน่าจะใบเตยป่ะหรือว่าแคนตาลูปแคนตาลูปเหรอไอติมสวยมากหรือว่าชาเขียวอุ้ยอ้าวมันดูเละๆนิดนึงนะเนี่ยมันละลายสิเฮ้ยเราไม่ได้เอาไปแช่มาก่อนอ่ะเราลองแกะทุกสีเลยไหมมันน่าจะอยู่ร้อนเมื่อกี้ก็ออกมาจากตู้เย็นไม่ใช่หรอโอ้เธอแช่ไม่นานหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยตู้เย็นเราไฟดับวะเออวางไฟดับหรือเปล่าโอเคเรามาดูช็อกโกแลตกันเลยอุ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอุ้ยช็อกโกแลตน่ากินแม่ยุงกัดเหรอมียุงด้วยเหรอเฮ้ยช็อกโกแลตนะสตรอเบอรี่แล้วก็สีเขียวเรามาลองชิมกันกรุบกรอบกรุบกรอบดูไม่ออกอ่ะดูไม่ออกว่ารสอะไรอ่ะเรามาลองชิมบ้างสิชาเขียวแม่ชาเขียวร่องเป็นไงบ้างอันนี้รู้ช็อกโกแลตฟินๆเลยอร่อยสตรอเบอรี่สีชมพูก็สตรอเบอรี่อยู่แล้วแม่เป็นไงบ้างอร่อยหวานหวานไม่เปรี้ยวแม่ทำไมหมาเต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นน่ะนั่นก็หมาตัวนึงอยู่กลางถนนมากัดเธอมั่งเฮ้ยนี่ก็หมาเนี่ยหลายตัวเลยหมาตัวใหญ่เลยอ่ะเออแม่มันไปดูกลางถนนหน่อยมันจะโดนรถเหยียบเปล่ามันมีรถคันนึงนะที่เห็นอยู่ว่านั่นน่ะแม่เฮ้ยรถอะไรมันไปอยู่กลางถนนรถอะไรถึงมีแต่เกาะเฮ้ยรถแม่มันคือรถเอ้ยอยู่กลางถนนเลยนะต้องระวังนะเนี่ยออกมากลางถนนเนี่ยอันตรายอันแม่ระวังเข้ามาน้องๆอย่าออกไปเล่นกลางถนนนะไม่ดีนี่พี่บอกว่ามันเป็นรถนี่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นรถรถไฟอ่ะเออมีทั้งรถไฟไม่รู้เหมือนกันจะได้รถอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกล่อง DIY กันตื้อตื้อมันจะมีหลายรถนะอันนี้แอนนี่ไงมีรถนี่ไงมีสตรอเบอรี่นะกับช็อกโกแลตเหมือนเดิมด้านนี้นี่ลองดูซิเขาข้ามีรถอะไรมั่งรถเต่ามีรถไฟเฮ้ยเรือนะเรือนี่แม่นี่อ่ะนี่เออมันคือเรือนะอันนี้เรือนี่ก็เป็นรถอีกอันนี้ก็หัวจักรรถไฟนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามา DIY กันโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแช่น้ำร้อนไว้ก่อนนะเขาบอกว่า4นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาเอาอันนี้เนี่ยแล้วก็ใส่แท่นพิมพ์กันนะเพื่อนๆระหว่างรอนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้แม่พามาดูดอกไม้นะเป็นดอกคุณนายตื่นสายกำลังออกดอกสวยมากเลยแม่แช่เพียงให้คุณนายตื่นสายอันนั้นคือดอกอะไรอ่ะนี่เฮ้ยนั่นแหละแม่ไม่เห็นแล้วดอกอะไรเนี่ยนึกว่าใครเขาทิ้งอะไรไว้นี่คือดอกอะไรเนี่ยอุ้ยสวยน่ากินมากเลยไม่รู้อ่ะมองมือสายลุ้งเหรอสายลุ้งเหรอเฮ้ยมันมีสายลุ้งเหรอสายลุ้งอันนี้ก็ดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะสีเดียวกันเลยชมพูเออสีมันสวยมากเลยเหมือนดอกไม้เลยอ่ะอุ้ยเห็นที่ดอกเลยนะแม่ใต้ติ่งนะเพื่อนๆที่มันเป็นเม็ดปักแป๊กใช่ป่ะใช่แต่อันนี้มันยังเขียวอยู่ใช่ไหมเออปอกแป้งที่เอาไปใส่น้ำนะโอ้ยเดี๋ยวแม่ต้องเอาไปรีวิวกันแล้วเนี่ยอะไรนี่สวยสีชมพูสีเดียวกับพอเลยเฮ้ยนี่มันขนมดอกไม้โรตีสายใหม่น่ากินมากเลยเรามาลองแกะดูกันเดี๋ยวดันเต้นไม่ได้เลยเฮ้ยแอนโอ้ยน่ากินมากว้าวอุ้ยเอาไปแลกไหมไปแลกโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์อีกแล้วรถอะไรมาเนี่ยรถมาแล้วโอ้มีที่นอนมาว่ะที่นอนนะโอเคเรามารีวิวกันต่อเลยแม่สีสันสวยงามมากเลยอ่ะว้าวหวานหวานเหรอแม่ชอบไม่ใช่เหรอหวานหวาน
เฮ้ยแต่หอมกลิ่นหอมมากพอเข้าไปในร้านในป่าหอมมากเลยเฮ้ยขอลองกินมั่งดิอยากกินเอาให้แค่นี้เองเหรอแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวแม่กินเองนี่นะเดี๋ยวเราลองชิมกันอืมมันต้องมีเป็นแบบไอ้ที่ห่อๆอะไรนะแป้งสายไหมอะไรเงี้ยหรอแป้งสายไหมอยากกินเยอะหน่อยเดี๋ยวเป็นเบาหวานหอมแม่ไม่ต้องกินเยอะหรอกเอามาเดี๋ยวกินเองดีกว่าไปแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเรามากินกันเองนะเพื่อนโอเคตอนนี้นะเราเปลี่ยนที่มานะเพราะว่าตรงนั้นยุงเยอะนะแม่โอเคตรงนี้ต้องระวังด้วยนะไข้เลือดโป่งไข้เลือดออกก็จะสีชมพูก่อนเลยนะเทอันไหนก็ได้แม่รอบนี้ออกดีด้วยนะอันนี้แม่เทไปที่รถเต่านะสีชมพูช็อกโกแลตช็อกโกแลตว้ามาดูกันว่าช็อกโกแลตแม่จะใส่ขั้นไหนใส่อะไรอ่ะมีอะไรดีเอาเลยเอาเลยนี่อะไรก็ไม่รู้หัวรถไฟหัวรถไฟนี่เอ้ยมาแล้วก้อนอุนจิแม่มันเหมือนก้อนอะไรเลยไม่บอกแม่ไม่บอก มันเหมือนอะไรเลยน้องๆว่ามันเหมือนอะไรเอ่ยตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าแม่ใช้ไปหมดแล้วนะแล้วอันนี้ก็คือได้แค่ครึ่งคันเองนะแล้วออกมาเป็นยังไงไม่รู้เอาจะหัวรถไปโอเคเดี๋ยวเราเอาไปแช่เย็นนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงอะไรกันไม่รู้อ่ะมันอยู่ตรงโน้นนะแม่ระวังด้วยนะสีแดงมาเชียร์เอ้ยนกอะไรก็ไม่รู้แม่ระวังนะเฮ้ยขังข้าวแม่มันคือแบทแมนข้างคาวจริงมันต้องไปกินกล้วยนั่นแหละแบทแมนแม่เอาเหรอข้างคาวเขากินกล้วยจริงเหรออ๋อข้างคาวกินกล้วยเพลงมาเหรอนี่เอาไปไว้ต้นกล้วยไหมอันนี้ต้นอะไรนะมะยมมีเม็ดไหมเนี่ยมีลูกไหมไม่มีเลยหายไปหมดแล้วเหลือแต่ดอกนะรีวิวอันนี้นะระหว่างรอช็อกโกแลตนะแม่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแม่ข้างข้าวกินกล้วยเอ้ยดนตรีไทยใช่ไหมอันนี้เป็นเพลงอ่ะมาเรามารีวิวของเรากันเป็นฮอร์แบทแมนอุ้ยได้มา8เม็ดสีน่าจะเป็นรสองุ่นจากเลยไม่รู้รสอะไรมาดูกันว่าเป็นรสอะไรนะฮะข้ามาก่อนเลยรสเลยก็น่าจะออกองุ่นแหละองุ่นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมบ้างนะคือเป็นรสดาร์กเชอร์รี่นะเพื่อนชื่นใจป่ะเดี๋ยวเราไปกินช็อกโกแลตกันต่อเจเดมนี่เราไปแช่เย็นมาแล้วแม่ล่ะมาลองดูกันว่าจะเป็นรูปร่างไหมเอาอันไหนเอ้ยไงโชว์เลยเอ้ยรสเต้าได้ด้วยอุ้ยแต่ดูอีกอันนึงเลยดูทุกอันเอ้ยเรือดำน้ำเรือดำน้ำยืมมึงตู่มาเปล่าอันต่อไปตู่ไม่ยืมเขาหรอตรึงได้ไหมเนี่ยแม่เดี๋ยวหักโอ้ยไม่ได้ว่ะหูหลุดดูรูปหน่อยโอ้รถไฟแม่อะไรหักไปไม่รู้ข้างรถไฟอะไรหักก็ไม่รู้นะมาไม่หมดอันต่อไปเตรึงตายกันหนึ่งสองตบปุ๊บกับหัวกับหางว่ะเอ้ยมีรูปหน้ายิ้มอยู่นะเนี่ยเออได้อยู่มาดูอีกอันนึงที่แบบมันเหลือนิดนึงอะแม่แล้วจะเป็นอะไรอะไรอะแม่เป็นอะไรเนี่ยกินแต่หัวรถเหรอเออโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแม่จะชิมอันไหนกินหัวรถกรอบกรอบหน่อยหน่อยอ่ะมาดูสตรอเบอรี่ว่าเอาอันไหนแม่จะกินขั้นไหนกินรถเต่าแม่จะกินรถหรือแม่จะกินเรือรถดีกว่าอ่ะกินรถกินเรือเดี๋ยวเจอระเบิดว้ายตึงโอ้เป็นไงบ้างหวานหวานหน่อยหน่อยกำลังดีเลยนะไม่หวานมากส่วนผมจะกินรถไฟแล้วก็เรือดำน้ำหรือเปล่าเนี่ยหน่อยและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ